วิธีสมัครใช้งานแอปกรุงไทยเน็กพร้อมเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับลูกค้าใหม่ธนาคารกรุงไทยโดยเลือกวิธียืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นวิธีสมัครใช้งานแอปกรุงไทยเน็กพร้อมเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยสมัครใช้งานแอปเป๋าตังค์และไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยสำหรับลูกค้าใหม่ที่เคยสมัครใช้งานแอปเป๋าตังค์และเคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยท่านสามารถดูคลิปวิธีสมัครใช้งานแอปกรุงไทยเน็กพร้อมเปิดบัญชีออนไลน์จากลิงก์ใต้คลิปซึ่งจะไม่มีขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยมาดูวิธีสมัครใช้งานแอปกรุงไทยเน็กพร้อมเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับลูกค้าใหม่โดยเลือกวิธียืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีสมัครใช้งานแอปกรุงไทยเน็กสำหรับลูกค้าใหม่หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งแอปกรุงไทยเน็กเรียบร้อยให้เปิดแอปกรุงไทยเน็กเลือกเริ่มใช้งานให้ทำตามคำแนะนำสำหรับการลงทะเบียนกรุงไทยเน็ก 1. ปิดสัญญาณ Wi-Fi 2. สแกนบัตรประชาชน 3. ใส่เลขหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ 4. ยืนยันตัวตนจากนั้นกดถัดไปยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขจากนั้นกดถัดไปจะเข้าสู่หัวข้อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ทำเครื่องหมายถูกทั้ง2ข้อจากนั้นกดถัดไปสแกนบัตรประชาชนโดยขยับบัตรประชาชนให้อยู่ในกรอบที่กำหนดจากนั้นกดสแกนตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนจากนั้นกดยืนยันกรอกข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่เลขหลังบัตรประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์มือถือจากนั้นกดยืนยันอ่านคำแนะนำในการสแกนใบหน้าจากนั้นกดเริ่มสแกนใบหน้าเริ่มสแกนใบหน้าโดยขยับใบหน้าให้อยู่ในกรอบที่กำหนดจนกรอบเป็นสีเขียวและทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนกรอบเช่นพยักหน้าหรือกระพริบตาเป็นต้นจนสแกนใบหน้าสำเร็จตั้งรหัสผ่านเป็นตัวเลข6หลักใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งเลือกวิธียืนยันตัวตนเลือกวิธียืนยันตัวตนให้เลือกยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM เลือกเปิดด้วยบัตรประชาชนให้ท่านนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาภายในวันและเวลาที่กำหนดโดยท่านสามารถดูคลิปวิธียืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาได้จากลิงก์ใต้คลิปหลังจากยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาเรียบร้อยให้ท่านกลับมาดำเนินการต่อบนแอปกรุงไทยเน็กเลือกเมนูยืนยันตัวตนแล้วหน้าจอจะแสดงข้อความยืนยันตัวตนสำเร็จให้กดดำเนินการต่อวิธีเปิดบัญชีเงินฝากกรุงไทย Next Saving ให้อ่านรายละเอียดการเปิดบัญชีออนไลน์จากนั้นกดเปิดบัญชีออนไลน์อ่านคำแนะนำในการเปิดบัญชีจากนั้นกดถัดไปยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขจากนั้นกดถัดไปตอบคำถาม FATCA โดยตอบไม่ใช่ทั้ง2ข้อจากนั้นกดถัดไปกรอกอีเมลเสร็จแล้วกดยืนยันกรอกรหัส OTP ที่ได้รับทางอีเมลยืนยันอีเมลอีกครั้งเลือกสาขาผู้ดูแลบัญชีจากนั้นกดถัดไป
ให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลกรอกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของท่านจากนั้นกดถัดไปกรอกข้อมูลที่อยู่ของท่านจากนั้นกดถัดไปตอบคำถาม CDD จากนั้นกดถัดไปยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลจากนั้นกดถัดไปยืนยันข้อมูลการเปิดบัญชีจากนั้นกดถัดไปรอดำเนินการเปิดบัญชีให้กดตรวจสอบสถานะเปิดบัญชีออนไลน์สำเร็จให้กดเข้าสู่ระบบเปิดใช้งาน Face ID สำหรับมือถือที่รองรับ Face ID จะเข้าสู่หน้าจอหลักแอปกรุงไทยเน็กเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีสมัครใช้งานแอปกรุงไทยเน็กพร้อมเปิดบัญชีออนไลน์โดยเลือกวิธียืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยสมัครใช้งานแอปเป๋าตังค์และไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทามาก่อนสำหรับลูกค้าใหม่ที่เคยสมัครใช้งานแอปเป๋าตังค์และเคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ตู้ ATM กรุงไทยท่านสามารถดูคลิปวิธีสมัครใช้งานแอปกรุงไทยเน็กพร้อมเปิดบัญชีออนไลน์จากลิงก์ใต้คลิปซึ่งจะไม่มีขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ